ผยเหตุผลสุดไร้สาระฟอร์เรสต์เหมือนใช้งานซานโตสเพราะสิ่งนี้ซูซูกิจัดโบนัสใหญ่ส่งท้ายปีแคมเปญซูซูกิทริปเปิลโบนัสดีลช่วยผ่อนนาน2ปีเดือนละ 1,500 บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ย 0% พิเศษสุดข้าราชการรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเกษตรกรได้ใช้รถคุณภาพในราคาเข้าถึงได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 15,000 บาทสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Racerben Official ครับอันเดรซันโตสครับตอนนี้อยู่กับ Forest อยู่นะครับแล้วก็แน่นอนแหละครับเชลซีจะดึงกลับนะฮะจะใช้งานหรือจะปล่อยยืมต่ออันนี้ไม่รู้ครับแต่ที่แน่ๆคือไม่อยู่กับ Forest ต่อไปแน่นอนเพราะ Forest นั้นผิดสัญญาไม่รักษาคำสัญญาตอนอยากได้ในตอนแรกโอ้โหยอมทำทุกอย่างทุกวิธีทางบอกว่าเดี๋ยวซานโตสเนี่ยจะได้รับโอกาสการลงสนามแน่นอนสุดท้ายครับเจ้าหนูซานโตสคนนี้ตูดด้านก้นด้านไม่ได้รับโอกาสลงสนามกล่องแพลนไปแล้วแพลนไปอีกครับอันเดรนาซิเมนโตดอสซานโตสเด็กหนุ่มวัย19ปีคนนี้นั่งเงียบงอยกล่องจับมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ว่าก็ไม่รับโอกาสการลงสนามครับซึ่งดีกรีนักเตะคนนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสามารถคว้าแชมป์นะฮะกับทีมชาติบราซิลในการแข่งขันซาอเมริกันยู20ที่โคลอมเบียได้ด้วยนะครับและฟอร์มของอันเดรซานโตสคนนี้เนี่ยสุดจัดประหลัดบอกเป็นอย่างมากครับนี่คือดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์ครับซึ่งแฟนเชลซีเนี่ยก็หมายมั่นปั้นมือนะครับว่านี่แหละคือเพชรเม็ดงามแต่เนื่องจากว่าเชลซีเนี่ยตัวเยอะมากนะครับอย่างที่ทราบวันนี้ครับนักเตะฝีเท้าดีๆเนี่ยถูกปล่อยยืมกันไปครับไม่ว่าจะเป็นเชซาเร่คาซาเดหรือว่าจะเป็นแอนเจโรกาเบรียลนักเตะเยอะแยะมากมายถูกปล่อยยืมเพราะว่าโอกาสลงสนามมันน้อยและอันเดรซานโตสก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมตอนแรกมีหลากหลายทีมอยากได้มากๆแต่ฟอร์เรสต์บอกว่าเอามาสตีฟคูเปอร์อาสานะครับว่าเดี๋ยวผมจะแบบโหจิรานายนะแต่คนนี้ให้แบบเป็นอย่างดีเลยนะจะให้เล่นกับมอร์แกนกิฟไว้แบบนี้ไตวัวอัลโวนียี่นะแต่สุดท้ายท้ายสุดครับให้โอกาสลงสนามเพียงแค่7นาทีก่อนหน้าเนี้ยก็เคยทำคลิปมาแล้วครับเกี่ยวกับอันเดรซานโตสนะครับซึ่งซานโตสเนี่ยลง7นาทีอย่างที่บอกครับอย่างที่เคยพูดไปหลายคนคงทราบแล้วครับ7นาทีที่ว่าเนี่ยคือการเจอกับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เล่นดีด้วยนะครับแล้วก็เล่นเต็มเวลาเนี่ยในเกมคาราบาวครับแต่จากนั้นมาเนี่ยซานโตสก็เป็นสำรองนะครับซึ่งซานโตสเนี่ยที่เขาไปฟอร์เรสต์ก็ได้เพราะว่าเขาเนี่ยอยากปรับตัวในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่สุดท้ายไม่รับโอกาสการลงเล่นนะครับก็มีข่าวว่าอาจจะไปที่สตาร์บัคหรือเปล่านะครับในช่วงของตลาดมกราคมนี้ซึ่งเชลซีเนี่ยดึงกลับแน่ๆครับโรมาโน่ก็รายงานนิซาคิซาร่าก็รายงานแต่สิ่งที่พีคที่สุดครับคือการให้สัมภาษณ์ของสตีฟคูเปอร์ว่าเขาได้เผยถึงสาเหตุว่าทำไมถึงมาใช้งานอันเดรซานโตสเจ้าหนุ่มวัย19ปีคนนี้ครับซึ่งคูเปอร์ครับเดี๋ยวมาให้สัมภาษณ์ครับที่เชลซีเนี่ยเตรียมดึงตัวอันเดรซานโตสคนนี้กลับไปที่แซมฟอร์ดบริดจ์นะครับผมเขาบอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับเหตุผลเรื่องของอายุของดาวรุ่งรายนี้ยังไม่พร้อมจะเป็นตัวหลักของฟอร์เรสต์นะเพราะเขาก็มองว่าเด็กเกินไปแหมจะเป็นตัวหลักก็เป็นสำรองไปก่อนนะครับซานโตสนะครับตอนนี้19ปีแล้วนะครับก็ไม่ได้เด็กอะไรขนาดนั้นนะครับตามรายงานก่อนหน้านี้ครับเชลซีเนี่ยเตรียมเรียกซานโตสกลับสู่ทีมแล้วก็จะหาทีมใหม่ให้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับว่าฟอร์เรสต์ให้โอกาสเล่นเพียงแค่7นาทีเท่านั้นสตีฟคูเปอร์เนี่ยก็ต้องตอบคำถามนี้บ่อยครั้งแน่ๆครับเขาบอกว่านักเตะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยวัยเดียวกันกับเขาก็ไม่ได้โอกาสมากนักหรอกนะในการลงสนามในการแบบลงเล่นเป็นประจำครับตัดภาพมาที่เชลซีครับนักเตะดาวรุ่งครับโคพาเมอร์เนี่ยเล่นบ่อยนะครับนิโก้ลูอิสของแมนซิตี้ก็เล่นบ่อยอเลฮันโดกานาโชของแมนยูไนเต็ดก็เล่นบ่อยนักเตะหลายคนที่อายุประมาณนี้ก็เล่นกันบ่อยครับไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับอายุแค่นี้อย่างนั้นดาวรุ่งก็ถูกจับดองก้นด้านกันหมดสิครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่แบบคุณก็น่าจะรู้นะคุณขอยืมตัวเขาตั้งแต่แรกเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วเขาอายุน้อยอันเดรซานโตสอายุน้อยอยู่แล้วครับสตีฟคูเปอร์รู้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นครับการสัมภาษณ์แบบนี้มันคือการแก้ตัวคุณเนี่ยทำการแบบโหขัดแข้งขัดขาทำลายทางอนาคตเด็กชัดๆนะครับเพราะว่าเอาไปเนี่ยเด็กอยากเล่นแต่สุดท้ายไม่ให้เล่นครับบริบทแล้วเนี่ยเขาบอกว่าซานโตสไม่ใช่เด็กเรานะเขาเป็นนักเตะของเชลซีนะแล้วก็ถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามไปแล้วแต่ที่เราไม่ให้เขาลงเนี่ยเพราะว่าเขายังเด็กเกินไปนะแล้วก็ขาดประสบการณ์เราไม่กล้าใช้งานเขาจะบ้าเหรอถ้าไม่กล้าใช้งานไม่อยากใช้งานจะเอาไปทำไมนะครับเสียโอกาสหมดถ้าเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับผมนะผมว่า
ิดเห็นเหมือนกันในคอมเมนต์มาได้นะผมรู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเก็บอันเดรซานโตสเนี่ยไว้ดีกว่าแล้วก็ปล่อยน้องจุกรูของผมไปนะเลสลีย์อุโกชูฟูเนี่ยนะฮะปล่อยยืมไปเลยนะจะไปในพรีเมียร์ลีกเดี๋ยวแชมเปี้ยนชิพให้มันรับตัวกับบอลอังกฤษได้เพราะอุโกชูฟูมันช้าเหลือเกินนะแต่อันเดรซานโตสเนี่ยถ้าเป็นอย่างงี้ก็ดึงกลับมาเถอะนะเรียกได้ว่าถ้าเอาไปไม่ใช้งานแบบนี้เสียของมาเปล่าอาคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นที่สตีฟคูเปอร์เนี่ยได้เผยผลสุดไร้สาระแบบนี้คอมเมนต์มาได้อันนี้ผมไม่ได้อคตินะแต่ผมว่าแม่งไร้สาระบอกว่าเด็กเกินไปแต่ตอนคุณยืมไปคุณบอกจะให้ลงสนามไงสุดท้ายบอกว่าเด็กไปคุณก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเด็กไม่อายุเท่าไหร่แล้วจะยืมไปอีกสุดท้ายแม่งไม่ให้ลงโคตรแย่นะครับคิดเห็นอะไรกับประเด็นนี้คอมเมนต์กันมาได้เลยครับ